ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะฟังฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดค่ะแล้วส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่18กันยายน2511เวลาเกิด4โมงเย็นพุธกลางวันอาชีพที่ถูกชะโลกรวมไปถึงเนื้อคู่18กันยา11นะครับก็เป็นพุธกลางวันถูกต้องถ้าทำในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับแต่ในแง่ของสถานที่ตั้งเนี่ยไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อันนี้ทำได้กลุ่มหนึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่หรือประเภทการทำนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทแก๊สน้ำมันเหมืองแร่นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์อันนี้ถือว่าดีความรักมีโอกาสจะลงตัวอีกครั้งหรือไม่ของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยดีในเรื่องของคู่นะครับตอนนี้ก็ย่าง47แล้วนะแต่เอาเป็นว่าถ้าถามว่าพอมีเกณฑ์ไหมก็คือ48เต็มยังพอมีโอกาสอีก1รอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐสรันนะคะเกิดวันที่8กรกฎาคม2535เวลาเกิดค่ะ 8:22 นาทีพุธกลางวันโชคลาภความรักแล้วก็บูชาอะไรก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะครับช่วงนี้พระเสาร์เสวยจนถึงช่วง27อายุย่างนะครับถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางนาคปกจากวัดนาคปกภาษีเจริญก็ได้มาบูชานะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาร์ทุกวันวันละ10จบโสมานะกะริถาโทนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่ปีนี้เนี่ยให้เลี่ยงปัญหาเก่าๆนะปัญหาเดิมๆแล้วก็คำพูดนั้นสำคัญชะไหนปีนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆในทางกลับกันถ้าถามว่ายังโสดล่ะถ้าเกิดยังโสดอยู่ปีนี้เกณฑ์ความรักก็ไม่ได้โดดเด่นนะถึงจะมีเข้ามาแต่ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูนะครับส่วนการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุมาลีนะคะเลขบ้านทับ66ค่ะ66ก็มีเสน่ห์แหละแต่ว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องความรักความรักใคร่ๆมากเกินไปนะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์มี45กับ39ใช้ได้ทั้งคู่คู่เลขแรกเนี่ยเป็นเลขแห่งคู่แห่งการวางแผนนะครับส่วนคู่หลังเนี่ยก็มีความขยันหมั่นเพียรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบุญน่องนะคะ23ธันวาคม2508เวลาเกิด9โมงเช้าวันพฤหัสบดีโชคลาภและความรักปีนี้การเงินก็ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่เชียร์เรื่องการเสี่ยงโชคด้วยเพราะมันก็ไม่ได้เด่นแต่ความรักทายดีครับมีโอกาสจะลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าประคับประคองถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิ่นมุกเบอร์โทรศัพท์43ค่ะเก่งทั้งคิดและทำนะเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะคุณจุธามาศนะคะถามเรื่องของโชคลาภ11ตุลาคม2534เวลาเกิด 11:00 นตรงค่ะวันศุกร์โชคลาภมีไหมคะซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่ปีนี้ระวังปัญหาเรื่องงานเรื่องคู่แล้วก็อุบัติเหตุหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับส่วนทะเบียนรถ4823คู่ศัตรูแม้คู่หลังจะนิ่งคมในฝักอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8เลขบ้าน56ค่ะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงนะคะ10มกราคม2534เวลาเกิด4ทุ่มกว่าวันพฤหัสบดีถามลักษณะเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง25นะครับจุดเด่นในเรื่องของคู่จริงๆของคุณเนี่ยเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพโดยรวมก็ดูโอเคนะครับแต่จะเด่นมากๆในเรื่องของสมองสติปัญญามากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอาจจะมีเชื้อสายเคยใช้ชีวิตหรือศึกษาอยู่ที่นู่นหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องทำธุรกรรมหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยจะลงตัวอย่างจริงจังความจริงช่วงปีที่แล้วไม่ดีเลยนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจในช่วงอายุย่าง26นะแต่ของคุณถ้าได้เชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปที่สุด SMS ต่อมาค่ะเล็กบ้านทับ1ดีไหมคะทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวริศรา8
กรกฎาคม2541เวลาเกิด 16:06 น.พุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร 16.06 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับพื้นชะตาเสาเล็งลัคก็เป็นปินทุบาทเสียในเรื่องของคู่นะครับแล้วช่วงนี้อังคารก็จรมาเล็งลัคนาอังคารเสาต้องระวังในเรื่องของพวก อุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนสักครู่นะครับสาขาอาชีพที่เด่นถ้าเป็นคุณหมอในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้นะครับอันที่สองถ้าเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศถือว่าดีหรือแม้กระทั่งลักษณะงานบริการเช่นนะอย่างพวกแอร์สจ๊วตอย่างเงี้ยเป็นหน้างานบริการพยาบาลรีเซพชันตามห้างร้านโรงแรมใหญ่ๆพวกนี้ก็ใช่หรือว่าถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับการเป็นครูเด็กเล็กๆอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะทำพวกชิปปิ้งก็ได้ SMS ต่อมานะคุณวันเพ็ญ15เมษายน2503นะคะเวลาเกิด 5:40 น.วันศุกร์ขอคำแนะนำในการเสริมชีวิต1ขยันอันนี้คือเราเสริมตัวเองก่อนต้องพยายามขยันขวนขวายหาโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงเวลานี้พระพุทธเสวยนะครับก็ให้คุณไปเช่าหลวงพ่อโตวัดอินแยกแบงค์ชาติหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะครับอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระพุทธทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธส่วนการทำในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดเนี่ยซื้อมันหลังวันเกิดเนี่ยให้หาโอกาสโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ยังใช้การได้ไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนครับทะเบียนรถ3585คู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้แต่85เห็นผิดเป็นชอบได้เช่นเดียวกันอันนี้ชนะพระพุทธมนต์8ที่เลข8เลขบ้าน22ค่ะพระจันทร์2ดวงก็สว่างสวยนะครับดี SMS ต่อมาค่ะคุณสุทิน1กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิด 8:00 กว่าวันจันทร์ถามโชคลาภปฏิทินตรงกับวันจันทร์โชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกนะครับเอาล่ะนะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าเด็กชายปรัชญา29ธันวาคม2549เวลาเกิด 3:12 น.ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ผู้ปกครองส่งมาบอกว่าเคยส่งมาถามเรื่องชื่ออาจารย์แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าชื่อเดิมเนี่ยคือปรัชญาใช้ไม่ได้ก็เลยส่งชื่อมาให้อาจารย์ตรวจดูชื่อไหนดีที่สุดนะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมจ๊ะฟ้าสว่างวันศุกร์ค่ะโอเคครับชื่อแรกสหพงษ์สหพงษ์คอควายกรันสเสือหอหีบค่ะพงษ์คอควายกรันนามสกุลครับนามสกุลเพ่งบุญเพ่งไม่เอกนะครับหรือไม่โทรไม่ตีไม่ตะคุถ่ายอ่านว่าอะไรเพ่งนะจ๊ะเพ่งบุญสำเพ่งอ่ะเพ่งบุญชื่อนี้ก็ใช้ได้นะครับเสริมความมีชื่อเสียงเสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์ด้วยนะจ๊ะชื่อที่สองสุรพงษ์ค่ะทำไมเห็นยาวๆมีชื่อเนี่ยสิบชื่อค่ะพูดจริงเหรอฮะโอ้โหทำไมหามาเยอะจังสุรพงษ์ สศรากลันไม่เอาสุภกร สศราสละอุพอสำเภาอ่ะเดี๋ยวให้มาเครื่องมันร้องเลยพอบอกสิบชื่อสสันลาสระอุครับพอสัมภาวแล้วก็กอนอนเนนการันพอสัมภาวนะครับสักครู่ครับกอนรอนอนเนนการันไม่เอาครับสหรัฐค่ะสหรัฐธรรมดานะธรรมดาค่ะอันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการออมไม่เอาไม่เอาโสพลธรรมดาใช่นอนเนนไม่เอาโสพลเช่นเดียวกันแต่เป็นสศรา
สารโอสารสาราครับเหมือนกันนะเหมือนกันไม่เอาใช้ชื่อแรกฮะพูดง่ายใช้ชื่อแรกเลยครับดีแล้วอ่ะเป็นสหพงษ์นะแล้วก็ครับสีถูกโฉลกตลอดชีวิตสีที่เด่นในพื้นชะตาก็คือฟ้าน้ำเงินนะครับแดงเลือดหมูบอลทองแล้วก็สีเขียวจ้ะบูชาพระอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงแรกเกิดอยู่นะครับก็เกิดพระฤหัสเป็นคนบันพระฤหัสก็ให้ควรหาพระแก้วมรกตเนี่ยมาคล้องคอบูชานะครับแล้วก็บริกรรมคาถาองค์บูชาองค์ท่านก็คือวันละลูกกังสังวาตังวาวันละ3จบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบคือพระสัมสัมวิสะเทพะครับเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเมษาค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ตลอดทั้งเดือนเนี่ยวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีครับเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงและก็สัญจรทางเรือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 น.ถึง15:00 น.ในคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่20กระโดดไปช่วงปลายเดือนเลยนะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้แต่อัคคนิโรธตกในน้ำเช่นเดียวกันนะครับก็ทำเหมือนอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เลิกล่างก็มีดีทีที่ดีทั้งราชาโชคชัยโชคแล้วก็อมฤกโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 น.ถึง15:00 น.ในคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีที่คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel เองก็ตามนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วจดหมายอีเมลแล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดก็สามารถฝากดวงชะตาหรือว่าคำติชมแนะนำนะคะมากันที่รายการได้นะคะส่วนใครที่อยากที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันหรือว่าการส่งข้อมูลเข้ามาก็อย่าลืมและการข้อมูลนั้นต้องระบุเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและคุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนั่นเองนะคะและวันนี้นะก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมคนชอบจับผิดไม่สามารถคิดทำการใหญ่ได้เพราะเขาไม่เคยเห็นใครดีพอที่จะช่วยงานของเขาให้สำเร็จเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ